ครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนอนหนังรีวิวหลังจากหายไปหนึ่งอาทิตย์เต็มหายไปทำภารกิจกุ๊กกิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดิ๊กนิดหน่อยก็กลับมาหนังเรื่องแรกหลังจากที่หายไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันโหยหาหนังผีมีหนังอยู่เรื่องนึงที่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเฮ้ยน่าสนใจอยู่อาทิตย์นี้ผมก็เลยตัดสินใจที่จะพูดถึงหน่อยอาจจะย้อนหลังดูย้อนหลังไปสักนิดนึงคือกับเรื่องคาเดเวอร์ห้องเก็บศพเอาจริงๆถ้าพูดถึงจากเทเลอร์ก่อนนะสตาร์ทอารมณ์กันก่อนว่าจากเทเลอร์ที่ผมเห็นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้น่าจะมาในแบบของหนังผีที่ค่อนข้างโจ่งครึ่มพอสมควรซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างจะทำใจไว้แล้วน่าจะไปทางนั้นสรุปแล้วเนี่ยแม่งมันไปทางนั้นจริงๆแต่อย่างนึงนะที่ขอชมส่วนตัวชอบบรรยากาศบรรยากาศหมายถึงโลเคชั่นทั้งเรื่องนะทั้งเรื่องเนี่ยมันจะอยู่ในห้องดับจิตซะเป็นส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าประมาณสัก 80-90% ของเรื่องได้เลยนะที่อยู่แต่ในห้องภายในห้องดับจิตซึ่งหนังเรื่องเนี้ยผมขอบอกอย่างนึงคือค่อนข้างใช้สถานที่ได้อย่างคุ้มค่าเพราะว่าเค้าเล่นภายในห้องดับจิตได้มันแทบจะทุกซอกทุกมุมถ้าใครตัดสินใจจะไปดูนะผมจะบอกคุณให้ทำใจในจุดหนึ่งคือหนังเรื่องนี้มีการเล่นจัมสแกร์โต้งๆเอาง่ายๆก็คือมันมีจังหวะจัมสแกร์ที่ทำให้คุณรำคาญแบบอารมณ์ที่ว่าอะไรของมึงวะไอ้เหี้ยแต่มันจะนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วหนังจะไล่ระดับถามว่าถ้าเป็นระดับความกลัวความพีคแบบพี่คลายแม็กป๊อปแม่งพัวเลยไหมหนังเรื่องนี้แม่งพัวเลยไหมแบบถึงจุดสุดยอดเลยหรือเปล่ายังวะยังมีจุดนึงที่ผมอยากจะพูดนิดหน่อยจะสปอยหรือเปล่าผมให้อย่างนี้แล้วกันว่าหนังเรื่องนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในหนังที่เขาเล่าไปเนี่ยเหมือนจะเป็นจังหวะโง่ๆที่เล่าไปเรื่อยๆแต่ทุกอย่างให้คุณสังเกตแล้วเก็บเบาะแสไว้หนังเรื่องนี้ผมถือว่าสำหรับคนที่ต้องการที่จะเริ่มต้นที่จะฝึกฝนในมุมที่ว่าพี่ผมอยากจะเฮ้ยคิดตามหนังว่ะเก็บเบาะแสระหว่างทางแล้วไขปมของเรื่องที่ผมแนะนำจุดนี้ก็คือหนังเรื่องนี้ไม่ดูถูกคนดูและหนังจบปลายเปิดที่ผมบอกว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับคนที่จะเริ่มฝึกได้เพราะว่ามันเป็นปมที่ไม่ยากนะมาลงถึงเรื่องที่ผมบอกไว้เมื่อกี้คือจบปลายเปิดปลายปิดหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่จบปลายเปิดครับการที่หนังจบปลายเปิดยกตัวอย่างเช่น Inception ลูกหางหมุนปุ๊บจบให้คุณคิดกันต่อคุณพูดกันโอ้ยจบปลายเปิดถ้าเป็นจบปลายปิดรอมคอมจบแฮปปี้เอนดิ้งพระเอกรักกันสุดท้ายแล้วเขาและเธอก็ลงเอยกันด้วยดีฮะนี่ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างกันง่ายๆนี่คือจบปลายปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้จบปลายเปิดผมมีโอกาสได้คุยกับผู้กำกับหลายๆคนที่ทำหนังจบปลายเปิดทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เขามีทัศนคติหนึ่งที่ตรงกันก็คือเขาจะมีทฤษฎีส่วนตัวของเขาแหละที่เล่าว่าเฮ้ยกูตั้งใจเล่าอย่างนี้แต่เขาจะพูดอย่างนึงที่เหมือนกันไม่ว่าคุณจะคิดอะไรถ้าคุณมีเหตุผลให้กับตอนจบที่มันมากพอนั่นคือถูกต้องครับนั่นคือถูกต้องแต่ถามว่าหนังเรื่องนี้โอ้โหพี่แม่งจบสามารถมีจบได้แบบร้อยแบบเลยไม่คงไม่ขนาดนั้นหนังเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการที่จะไปถึงระดับนั้นหนังเรื่องนี้ต้องการที่จะเป็นเหมือนหนังผีเรื่องนึงที่มาเอนเตอร์เทนคุณแล้วเอนเตอร์เทนได้เป็นอย่างดีแล้วทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่ส่วนตัวผมมองว่าโอเคมีหลายๆคนรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันตะเลิดเกินไปหรือเปล่าเหมือนเวลาเราดูหนังผีฝรั่งเราจะมีคำนึงคือไอ้เหี้ยมันไม่น่ากลัวแต่ผมอยากจะบอกหนังเรื่องนี้มันกดดันคุณชิบหายเลยมันมีหลายๆซีนที่เขาทิ้งแล้วผมรู้สึกว่าเออมึงทิ้งได้อารมณ์ดีนะแล้วผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้คุณจะรู้สึกผวากับหลายๆโมเมนต์หลายๆจุดของหนังถ้าใครยังไม่ดูผมก็ขอแนะนำนะว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังผีฝรั่งอีกเรื่องนึงที่ทำคุณหลอนได้ทำคุณเอาง่ายๆถ้าคุณดูรอบมิดไนท์แล้วคุณต้องขับรถกลับบ้านคนเดียวหนังเรื่องนี้จะติดอยู่ในหัวคุณระหว่างขับรถกลับบ้านได้เลยทีเดียวนะครับผมให้น้ำหนักประมาณนี้แล้วกันแต่ก็ย้ำอีกครั้งว่าหนังมันไม่ได้เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นเทคนิคของหนังเรื่องนี้
หนึ่งเลยคือชอบงานภาพของเขาโอเคเลยทีเดียวเรื่องสีมูดโทนต่างๆมันโอเคพอมันสีมูดโทนต่างๆมันโอเคปั๊บเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเราอินกับบรรยากาศได้ง่ายส่วนตัวที่ผมพูดเนี่ยเพราะผมชอบบรรยากาศมากไอ้ห้องดับจิตที่หนังเรื่องนี้ใช้เนี่ยมันใช้ได้ทุกซอกทุกมุมแล้วนึกภาพออกไหมครับว่าหนังผีอ่ะมันจะมีหนังบางเรื่องที่มาอยู่แค่โลเคชันเนี้ยแล้วเห็นแค่ส่วนหนึ่งเราไม่รู้จักโลเคชันนี้ดีด้วยซ้ำว่ามันมีห้องไหนยังไงอะไรยังไงแต่หนังเรื่องเนี้ยด้วยความที่เขาใช้โลเคชันคุ้มมากผมพูดกันตามตรงเดินออกจากโรงเนี่ยคุณจำได้อะว่านางเอกแม่งนั่งตรงนี้แล้วทางซ้ายเป็นห้องอะไรทางขวาเป็นห้องอะไรตรงนั้นตรงนี้นึกภาพไหมครับหนังมันใช้ได้ดีแล้วผมว่าเรื่องนี้เป็นจุดเด่นที่ทำให้หนังเรื่องนี้ดูมีกลิ่นขึ้นมานิดนึงไงครับเอาจริงๆมันก็มีจังหวะจัมสแกร์ที่ดูแบบโอ้ยอะไรของมึงวะนึกภาพไหมครับแต่มันก็มีงานโปรดักชันที่เฮ้ยมึงมันเข้าท่าว่ะอ่ะสุดท้ายแล้วผมให้คะแนนครับขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่ประมาณ7คะแนนโอเคครับก็ลองไปตัดสินใจดูกันได้คลิปรีวิวหนังเรื่องนี้อาจจะออกช้าหน่อยอาจจะออกในอาทิตย์ที่แม่งอาร์ตมาแล้วแล้วก็กรีต้ามาแล้วพูดกันตามตรงว่าอาร์ตรีวิวแน่นอนอีกเรื่องนึงคือกรีต้าเนี่ยเห็นตั้งแต่ตอนเป็นเทเลอร์และน่าสนใจอาทิตย์นี้ก็น่าจะเป็น2เรื่องนี้แหละครับส่วนคาเนเวอร์นี้คือเก็บตกให้ในอาทิตย์ที่หายไปก่อนจากกันไปครับฝากด้วยกับซิกแอนทูเป็นแบรนด์เสื้อของวิท็อปเองก็เข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยครับที่ซิกแอนทูแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือ Exit Entertainment นี่คือรายการหนอนหนังรีวิวหนอนหนังรีวิวย้ำอีกครั้งคือมีความรู้สึกหลังดูไม่สปอยเลยกับอีกอันนึงโคตรสปอยจะออกมาช้าหน่อยแต่ก็มาหนังเรื่องนี้คาเดเวอร์ใครว่างๆจากอาร์ตกับกรีต้าไปแล้วก็ลองดูเรื่องนี้แล้วกันส่วนตัวก็7คะแนนก็ลองตัดสินใจดูครับว่าน่าดูหรือเปล่าสำหรับหนังแบบนี้เห็นเทเลอร์เห็นพอยต์ของผมแล้วรู้สึกอย่างไรก็แชร์ข้อมูลกันได้ครับแชร์ความรู้สึกกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ